ลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับโรคกุ้งแห้งนะครับก็คือเขาจะเริ่มเหี่ยวบริเวณก้นของผลจนถึงคั่วผลเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการป้องกันปัญหาโรคกุ้งแห้งในพริกตั้งแต่เริ่มปลูกสำหรับวิธีการทำนะครับเริ่มแรกเราจะเตรียมกระถางใส่เศษอินทรีย์วัตถุลงไปก่อนวันนี้เราใช้เป็นใบไผ่ใส่เข้าไปในปริมาณ1ใน3ของกระถางขั้นตอนต่อมาเราจะใส่เศษถ่านหรือถ่านที่เราใช้หุงข้าวใส่ลงไปประมาณ1กำมือเพราะว่าถ่านสามารถจะเพิ่มออกซิเจนความชื้นลงไปในดินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ต่อไปเราจะใส่ดินถูกลงไปเลือกใช้ดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงขั้นตอนต่อไปใส่ปูนขาวลงไป1ช้อนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในดินปรับสภาพดินให้เป็นกลางมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็ใช้มือคลุกเขาให้เข้ากันต่อไปเราจะนำต้นกล้าพริกลงมาปลูกก็ต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดสำหรับวิธีการปลูกเราจะเด็ดยอดพริกก่อนเหลือไว้ประมาณ 4-5 ข้อตาพอข้อตาที่1 2 3 4 5เมื่อเราได้ต้นกล้าพริกมาแล้วให้เราทำเป็นหลุมก่อนเมื่อเราทำหลุมเรียบร้อยก็ใส่ลงไปเลยจากนั้นใช้มือกดให้แน่นจากนั้นเราทำการรดน้ำถือว่าเสร็จขั้นตอนในการปลูกพริกสำหรับวิธีการดูแลรักษานะครับสามารถเก็บไว้ในที่ร่มลำไรแล้วก็รดน้ำวันละครั้งตอนเช้าซึ่งหลังจากที่พริกแตกยอดใหม่แล้วปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ก็สามารถให้ได้เช่นเดียวกันประโยชน์ของเทคนิคการป้องกันโรคกุ้งแห้งคือทำให้พริกของเราปลอดจากโรคและแมลงรบกวนไม่ว่าจะเป็นถ่านที่มีธาตุอาหารที่เป็นแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมและก็ซิลิก้าจะช่วยให้ผนังเซลล์ของต้นพริกมีความแข็งแรงปูนขาวจะเข้าไปกำจัดเชื้อที่อยู่ในดินจึงส่งผลให้พริกมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงและก็ไม่เป็นโรคได้ง่ายเทคนิคการป้องกันโรคกุ้งแห้งในพริกเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการป้องกันปัญหาโรคกุ้งแห้งในพริกตั้งแต่เริ่มปลูกลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับโรคกุ้งแห้งนะครับก็คือเขาจะเริ่มเหี่ยวที่บริเวณก้นของผลลามไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณคั่วผลเวลาเราเก็บไปแล้วเราไม่สามารถที่จะบริโภคได้หรือจำหน่ายได้ซึ่งโรคกุ้งแห้งเองมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งส่งผลให้พริกเนี่ยเกิดอาการเน่าเสียจะแสดงอาการเมื่อพริกเริ่มแก่จนไปถึงพริกเริ่มสุกแล้วสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีสิ่งแรกเลยก็คือต้นกล้าพริกที่มีอายุพร้อมปลูกแล้วต่อมาก็จะเป็นกระถางปลูกใส่กระถางเพื่อเป็นการจำลองลักษณะของการทำหลุมปลูกพริกซึ่งวันนี้เราจะใช้กระถางขนาด10นิ้วต่อมาก็จะเป็นเศษถ่านหรือถ่านแล้วก็จะมีปูนขาวมีดินปลูกเศษอินทรีย์วัตถุวันนี้เราใช้เป็นใบไผ่นะครับแล้วก็มีน้ำเตรียมไว้รดหลังจากที่เราปลูกแล้วสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมวัสดุในการปลูกก่อนก็คือเริ่มแรกเราจะเตรียมกระถางในการเตรียมกระถางนะครับกระถางควรจะมีรูระบายน้ำที่ดีสำหรับขนาดของกระถางนะครับควรจะมีขนาดใหญ่พอสมควรเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับต้นพริกเราเตรียมกระถางเรียบร้อยนะครับขั้นตอนแรกให้เราใส่เศษอินทรีย์วัตถุลงไปก่อนนะครับวันนี้เราใช้เป็นใบไผ่สามารถที่จะใช้เป็นพวกเศษหญ้าแห้งเศษฟางหรือจะเป็นเศษใบไม้ก็ได้ซึ่งเราจะใส่เข้าไปในปริมาณ1ใน3ของกระถางซึ่งตัวนี้จะมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยรักษาความชื้นเพื่อเป็นการลดน้ำหนักของกระถางด้วยถ้าเกิดมีการย่อยสลายแล้วก็สามารถที่จะเป็นธาตุอาหารให้กับพริกได้ขั้นตอนต่อมาเราจะใส่เศษถ่านหรือถ่านที่เราใช้หุงข้าวเราจะใส่ลงไปประมาณ1กำมือเพราะว่าในถ่านสามารถที่จะเพิ่มออกซิเจนความชื้นลงไปในดินแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ประกอบไปด้วยธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและก็ซิลิก้าซึ่งธาตุทั้ง4อย่างที่กล่าววันนี้นะครับจะช่วยเสริมสร้างให้ต้นพริกต้นพืชของเรามีผนังเซลล์ที่แข็งแรงขึ้นสามารถต้านทานโรคและแมลงได้ดีขึ้นขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ดินปลูกลงไปเลือกใช้ดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงสามารถที่จะรักษาความชื้นได้ดีมีความร่วนซุยรากของต้นพริกจึงจะสามารถที่จะช้อนใช้หาอาหารได้ดีขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ปูนขาวลงไป1ช้อนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในดินปรับสภาพดินให้เป็นกลางมากยิ่งขึ้นซึ่งปริมาณที่เราจะใช้วันนี้นะครับเราจะใช้1ช้อนเต็มๆซึ่งเราจะโรยให้ทั่วจากนั้นก็ใช้มือคลุกเขาให้เข้ากันอีกทีนึงขั้นตอนต่อไปเราสามารถที่จะนำต้นกล้าพริกลงมาปลูกได้เลยในการเลือกต้นกล้าเราจะเลือกเอาต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดนะครับถอนขึ้นมาแล้วปลูกได้ทันทีซึ่งจะมีลักษณะลำต้นที่อวบใหญ่แล้วก็ใบเนี่ยจะเป็นใบที่ไม่มีลักษณะของโรคที่เกิดจากเชื้อราส่วนรากก็จะมีความสมบูรณ์ตัวนี้ไม่เป็นรากขอดรากปมสำหรับวิธีการปลูกนะครับขั้นตอนแรกเราจะเด็ดยอดพริกก่อนซึ่งเราจะเหลือไว้ประมาณ 4-5 ข้อตาพอข้อตาที่1 2 3 4 5แล้วเราก็เด็ดออกไปเลยเราก็จะได้ตาที่สามารถแทงยอดออกมาใหม่ได้5ตาซึ่งข้อดีของการเด็ดยอดพริกก่อนที่จะปลูกก็คือป้องกันลักษณะการโครงเคลงของลำต้นเมื่อเราปลูกไปแล้วป้องกันต้นเอียงต้นล้มแล้วก็ลดการคายน้ำในช่วงแรกด้วยจะทำให้พริกเนี่ยมีลักษณะทรงพุ่มที่เตี้ยสามารถที่จะเจริญเติบโตและติดดอกออกผลได้ดีเมื่อเราได้ต้นกล้าพริกมาแล้วให้เราทำเป็นหลุมก่อนซึ่งลักษณะหลุมที่เราจะปลูกนะครับควรจะมีความลึกเท่ากับรากของพริกเมื่อเราทำหลุมเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปเลยจากนั้นก็ใช้มือกดให้แน่นต่อจากนั้นเราก็ทำการรดน้ำหลังจากที่เรารดน้ำเสร็จแล้วก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนในการปลูกพริกแล้วสำหรับวิธีการดูแลรักษานะครับสามารถที่จะเก็บไว้ในที่ร่มลำไรหรือที่ร่มกอดสัก1สัปดาห์แล้วก็รดน้ำเป็นปกติก็คือวันละครั้งตอนเช้าสำหรับคนที่ปลูกลงแปลงสามารถที่จะใช้ตาข่ายพรางแสงได้ซึ่งเราจะพรางแสงไปจนกว่าพริกเริ่มจะแตกใบใหม่ถึงจะให้โดนแดดเต็มวัน
ซึ่งหลังจากที่พริกแตกใบใหม่หรือยอดใหม่แล้วเราให้น้ำทุกวันส่วนปุ๋ยเราสามารถที่จะให้ได้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ก็สามารถให้ได้เช่นเดียวกันหลังจากที่พริกแตกยอดใหม่แล้วเราควรที่จะดูแลเพิ่มเติมในเรื่องของพวกแมลงศัตรูของพริกไม่ว่าจะเป็นพวกเพี้ยไฟพวกแมลงหวีขาวพวกนี้ส่วนระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของพริกที่เรานำมาปลูกเทคนิคการป้องกันโรคกุ้งแห้งในพริกเทคนิคนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้กับพริกได้ทุกสายพันธุ์เลยนะครับสำหรับประโยชน์ของเทคนิคการป้องกันโรคกุ้งแห้งแบบนี้ก็คือจะทำให้พริกของเรามีการเจริญเติบโตที่ดีปลอดจากโรคและแมลงรบกวนนะครับเนื่องจากว่าเราเตรียมดินมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไม่ว่าจะเป็นถ่านที่มีธาตุอาหารที่เป็นแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมและก็ซิลิก้าซึ่งธาตุทั้ง4อย่างเนี่ยจะช่วยให้ผนังเซลล์ของต้นพริกมีความแข็งแรงสามารถที่จะต้านทานโรคและแมลงได้ดีนอกจากนั้นแล้วในปูนขาวจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการเข้าไปกำจัดพวกเชื้อที่อยู่ในดินไม่ว่าจะเป็นพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินให้มีความเป็นกลางมากยิ่งขึ้นมันจึงส่งผลให้พริกมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคได้ง่ายและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการเลือกเอาต้นกล้าพริกเมื่อเราเลือกเอาต้นกล้าพริกที่มีความแข็งแรงความสมบูรณ์ลงมาปลูกจะทำให้พริกที่เราปลูกลงไปมีการเจริญเติบโตที่ดีไม่เป็นโรคได้ง่ายด้วยถือว่าเป็นอีกส่วนนึงที่สำคัญในการปลูกพริกสำหรับท่านที่เจอปัญหาในเรื่องของการปลูกพริกแล้วพริกเป็นโรคกุ้งแห้งท่านสามารถใช้วิธีการเตรียมหลุมปลูกหรือวิธีการปลูกพริกลงในกระถางแบบนี้นำไปปรับใช้ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้พริกของท่านมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็ปลอดโรคปลอดแมลงที่มารบกวนแล้วก็ช่วยตัดปัญหาในเรื่องของพริกเป็นโรคกุ้งแห้งได้และที่สำคัญเลยเทคนิคการเตรียมหลุมแบบนี้เนี่ยการเตรียมหลุมปลูกที่ดีสำหรับคนที่ปลูกพริกจะทำให้ท่านได้รับผลผลิตที่ดีแล้วก็ปลอดจากโรคและแมลงท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำเอาเทคนิคนี้ไปทดลองไปปรับใช้ดูในการปลูกพริกครั้งต่อไปได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการปลูกพริกให้ปลอดโรคตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเทคนิคการป้องกันโรคกุ้งแห้งในพริกตั้งแต่เริ่มปลูกเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ